ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2565โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ลือกันหนักเลยกุนซือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีคนใหม่โดนใจแฟนช้างศึกเลยไหมคนนี้โดยกันที่นะผมทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีตำแหน่งต้องว่างลงและก็แยกทางกับทางโค้ชจุ้งบวรวุฒิศรีมคะหลังทีมชาติไทยต้องตกรอบอยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในครั้งนี้โดยล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากไปทางโค้ชทัชวันศรีปานจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีลุยรายการใหญ่ในช่วงปีหน้าตัวทีมชาติไทยอยู่3ปีมีภารกิจสำคัญในปีหน้าทั้งรายการอยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเอเชียนเกมและก็ซีเกมสำหรับโค้ชทัชวันศรีปานตอนนี้กำลังทำงานอยู่เขาผ่านประสบการณ์คุมทีมอย่างมากมายทั้งบีซีเทโรศาสนะสระบุรีเพื่อนตำรวจเมืองทองยูเต็ดได้สร้างผลงานอย่างมากในครั้งนี้โดยบริเทโร FC สุวรรณ FC และก็ล่าสุดกับทางทรูแบงคอกสุรินามทีมชาตินั้นเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีมาแล้วนะผมเป็นว่างานนี้ถ้าได้คนนี้มาทุกคนจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างยังไงซะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นจริงมากน้อยได้แค่ไหนเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับงานเข้าซะแล้วสื่อฝรั่งเศสรายงานสถานการณ์หลังจากนี้ของกงไห่กับโปเอฟซีเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแน่นอนโดยการนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ล่าสุดของเย็นกงไห่แข่งกับดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามต้องพลาดลงสนามในเกมล่าสุดกับทางโปเอฟซีนั่งในเก้าอี้สำรอง90นาทีเต็มในเกมลีกเอิง2ของฝรั่งเศสที่พบกับทางอาร์สเซนต์เอเจียนโดยซึ่งสถานการณ์ของทีมในตอนนี้โปเอฟซีรั้งอันดับสุดท้ายของตารางการแข่งขันไว้ทั้งหมด4แต้มในครั้งนี้โดยทั้งสื่อเวียดนามเปิดเผยในการรายการของสื่อฝรั่งเศสหลังจากนี้ว่าเหงียนกวงไห่กำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะต้องนั่งสำรองยาวไปอีกนานหนักที่สุดคือเหงียนกวงไห่อาจถึงขั้นถูกถอดชื่อออกจากทีมเพราะตอนนี้โปเอฟซีได้เสริมแข้งใหม่เข้ามาสู่ทีมมากถึง2คนโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกซึ่งแมตช์ต่อไปเป็นนัดสำคัญของโปเอฟซีจะต้องออกไปเยือนเบรเวลวันที่11กันยายนและก็จะมีชื่อของเหงียนกวงไห่หรือไม่งั้นงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับนานนะผมเป็นนักว่างานนี้อนาคตของเหียนกวงไห่นะฮะเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันครับคอนซะเปิดเผยช็อตล่าสุดเสือยิ้มยากสุภโชคเปลี่ยนไปแล้วโดยสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยและเตะที่จะดูเคร่งขรึมตลอดเวลาไม่ค่อยจะยิ้มกับทางทีมสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะหลังจากย้ายสู่ความท้าทายที่ประเทศญี่ปุ่นโดยช่วงแรกอาจจะดูเก่งๆและรอยยิ้มก็แทบจะไม่มีให้เห็นอาจเนื่องมาจากอยู่ระหว่างที่เจ้าเช็คซ้อมต่อสู้อย่างหนักเรื่องการปรับตัวที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรจากทางมิชชั่นในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นสโมสรฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรโพสต์ภาพล่าสุดบรรยายการซ้อมของสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยที่ไม่ใช่เสือยิ้มยากอีกต่อไปซึ่งเขาลงสนามกับต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นโดยมีรอยยิ้มตลอดช่วงการซ้อมโดยก่อนหน้านี้ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากการที่ทางสุภโชคนั้นปลดล็อกที่เจ้าตัวนั้นอาซิสต์นาทีที่90ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีช่วยทีมพลิกเอาชนะเซเลโซสก้าไป2-1อย่างน่าเหลือเชื่อพร้อมกับได้รับการยอมรับจากแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในตอนนี้ที่สำคัญสุภโชคได้รับการยอมรับในความสามารถจากเพื่อนๆภายในทีมเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงอย่างเดียวคือการได้รับโอกาสจากทางมิชามิเฮโรเปโตวิชส่งลงยืนเป็นตัวจริงในครั้งนี้ให้จงได้นั่นเองสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสุภโชคสารชาติลุ้นยืนตัวจริงกับทางฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของจูบิโลอิวาตะวันที่11กันยายนที่สนามซัปโปโรโดมในครั้งนี้เป็นนักว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับเรียบๆแต่เฉียบขาดนะผลงานกัปตันโน้ตในวัย34ปีที่เด็ก24ยังต้องอายในเวลานี้หากจะให้เอ่ยถึงนักเตะไทยที่มีผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการในศึกไทยลีกช่วง4เกมแรกที่ผ่านมาหลายคนอาจจะคิดถึงแข้งแนวรุกตัวทำเกมที่ดุดันหรืออาจจะเป็นนักเตะดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงที่เล่นได้อย่างเร้าใจแต่หากมี1คนที่นับว่าเป็นตำนานของวงการฟุตบอลลีกไทยอย่างกัปตันโน้ตจักรพันธ์แก้วพรหมมิดฟิลด์จอมคลาสสิกที่ย้ายจากทางบุรีรัมย์มาร่วมทัพราชบุรี FC แม้อยู่ในอายุฟุตบอลที่ต้องเรียกว่าจอมเก๋าแต่คุณภาพของเจ้าตัวยังเต็มเปี่ยมนะ
โดยย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนนะฮะจักรพันธ์ย้ายจากทางเมืองทองมาเล่นกับทางบุรีรัมย์เมื่อปี2011ซึ่งการย้ายขึ้นแดนอีสานซบทีมบ้านเกิดกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่ตัวเขามีส่วนช่วยพาปราสาทสายฟ้ากว่า28แชมป์ตลอด10ปีกับต้นสังกัดซึ่งตามจริงแล้วเจ้าตัวนั้นสามารถแจ้งเกิดได้ตั้งแต่การย้ายไปค้าแข่งกับทางกิเลนพยองเพราะอยู่ในชุดคว้าแชมป์ไทยลีกกับเมืองทองยูไนเต็ด1สมัยแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพจำของนักเตะนั้นที่มีคุณภาพเนี่ยแข่งที่พูดน้อยต่อยหนักเราจะคุ้นชินในสีเสื้อสีกรมท่าของทางบุรีรัมย์อยู่เสมอหลังจากผ่านช่วงท็อปฟอร์มสุดๆนะกับทีมบ้านเกิดเมืองนอนด้วยอายุที่ผ่านช่วงพีคของการค้าแข้งอาจจะต้องยอมรับนะว่าโอกาสของแข้งฝรั่งนี้ในการเบียดรุ่นน้องฟอร์มสดเป็นตัวหลักคงจะยากกว่าเดิมแต่ในวัย34ปีสิ่งที่ยังที่มีความเต็มเปี่ยมในตัวเขานั่นคือความกระหายในการลงเล่นลีกระดับสูงของไทยต่อไปและสุดท้ายเป็นประชามังกรที่กระโดดเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมวงล่าตัวนักเตะปรายนี้และพวกเขาก็ชนะในดีลที่ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากจักรพันธ์หมดสัญญากับต้นสังกัดและเมื่อก้าวเข้าสู่ทีมเมืององกองกลางตัวเก่าก็ได้รับความไว้วางใจเป็นกัปตันทีมนำทัพในฤดูกาลใหม่ทันทีจากผลงานต้องบอกเลยนะว่าราชบุรี FC ทำผลงานได้สุดยอดแบบติดลมบนในการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด4เกมแรกในฤดูกาลนี้เก็บ12แต้มเต็มนำไปจ่อฝูงร่วมกับทางทรูแมนคอกที่คว้าชัยมา4เกมติดเช่นเดียวกันทว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาร้อนแรงในช่วงต้นฤดูกาลดิวฟรีกับแข้งใหม่อย่างทางจักรพันธ์แก้วพรมคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยราชบุรี FC ชนะเมืองทอง 1-0 ประเดิมเกมแรกฐานะกัปตันทีมขอนแก่นยูไนเต็ดแพ้ราชบุรี FC ไป 0-2 1แอสซิสต์ราชบุรี FC และชนะลำพูนวอริเออร์ 1-0 จากประตูชัยหนองบัวพิษ FC แพ้ราชบุรี FC ไป 0-2 กับอีก1แอสซิสต์และทุกเกมที่ตัวเขาลงเล่นสามารถยืนประยัดได้ตลอด90นาทีเต็มเรื่องอายุไม่ปฏิเสธแต่ว่ามากพอสมควรกับอาชีพนักเตะฟุตบอลแต่ร่างกายของเจ้าตัวที่ดูแลอย่างดีและก็ระเบียบวินัยที่เด็กๆต้องดูเป็นแบบอย่างความเป็นมืออาชีพคือจุดขายเสมอของแข้งมาดนิ่งแบบนี้และด้วยผลงานที่ท็อปฟอร์มแบบสุดๆของเขามีข่าวว่ามาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่สนใจจะดึงจักรพันธ์แก้วพรมกลับไปติดทีมชาติไกลกันอีกครั้งในศึกคิงส์ครับที่จะฟาดแข้งกันในช่วงเดือนกันยายนนี้รวมถึงอาเซียนครับปลายปี2022เช่นเดียวกันนะโดยหากต้องย้อนไปครั้งสุดท้ายที่ทางจักรพันธ์สวมชุดยูนิฟอร์มทีมชาติไทยคือรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อปี2021ที่ผ่านมาโดยเกมนั้นทีมชาติไทยพ่ายมาเลเซียไป 1-0 เนี่ยจะเป็นโอกาสดีของเขากับการปิดจ็อบในการช่วยชาติให้สวยงามเสมอในครั้งนี้ก็เป็นได้สุดท้ายเป็นว่ากัปตันโน้ตจะสามารถพาราชบุรี FC บินสูงได้แค่ไหนในฤดูกาลนี้หรือมิดฟิลด์คิลเลอร์พาสจะกลับไปติดทีมชาติไทยได้อีกครั้งหรือไม่เขาก็จะแสดงให้เห็นถึงการยืนประยัดในลีกระดับสูงในวัย34ปีที่น้องๆรุ่นหลังควรจะมองและเอาเป็นแบบอย่างในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นรายการที่ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับแข่งเยาวชนไทยซ้อมเข้มต่อเนื่องที่ซัปโปโรนะโดยก็เคลื่อนไหวในโครงการสร้างโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับชาติอย่างอีไรท์เดเวลลอปเมนต์โปรแกรมโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนไซซัปโปโรผ่านนักฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีผ่านการคัดเลือกโครงการดังกล่าวทั้งหมด22คนไปฝึกทักษะฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนไซซัปโปโรทีมในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง10กันยายนโดยกรณีที่สนามซัปโปโรซ็อกเกอร์อามิวเมนส์พาร์คโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์นำทัพนักเตะเยาวชนไทยลงซ้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนายจิโร่คิตาฮาระหัวหน้าผู้ฝึกสอนอะคาเดมี่สโมสรฮอกไกโดในการคุมฝึกซ้อมของนักเตะเยาวชนไทยโดยในการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชจิโร่ได้เน้นเรื่องการเปลี่ยนจากการเล่นเกมรับเป็นเกมรุกและให้เรียนรู้วิธีการเล่นเกมรับเมื่อเกมรุกเสียบอลโดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมในเวลา1ชั่วโมง40นาทีสำหรับโครงการดังกล่าวนักเตะเยาวชนไทยจะได้ฝึกทักษะร่วมรวมถึงลงทีมเพื่อจะโชว์ศักยภาพเต็มที่ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าแมวมองทีมต่างๆในศึกเจลีกทุกระดับชั้นและก็มีโอกาสได้สัญญาร่วมกับทีมต่างๆในเจลีกเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจน้องๆเขากันเต็มที่นะครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2565
โดยชายผู้พะคลั่งฟุตบอลไทยครับ